เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับอยู่กิจแบบบัตรนะครับผมวันนี้เราก็จะมาลงแรงนะครับกับการเล่นยอนนะครับผมซีซั่นนี้เนี่ยเพิ่งได้เล่นยอนนะครับคือมันก็จะมีเซตหนึ่งที่แบบว่าผมเนี่ยชอบเล่นมากแล้วก็สเตตัสเนี่ยโหดมากนะครับผมแต่แบบว่าแนะนําว่าเอาไว้เล่นแบบในช่วงคอนต้นเนี่ยจะเล่นง่ายนะครับถ้าแบบว่าในช่วงแบบสุ่มทีมเนี่ยจะเล่นยากแล้วนะครับผมนั่นก็คือเซตนี้นี่เองนะครับเป็นเซตที่ยอนเนี่ยออกสลินสติงดาบคีแล้วก็เป็นกงเล็บนะครับผมปกติแล้วเนี่ยเราจะเลือกแค่แบบสลินสติงอันหนึ่งมันก็กงเล็บใช่ไหมนะครับผมออก2อันเลยนะครับพลังแฝงมันรวดเร็วนะครับผมซึ่งเซตนี้เนี่ยมันจะเป็นเซตที่อัตราคีพอเราออกได้3ชิ้นเนี่ยสลินสติงดาบคีแล้วก็กงเล็บเนี่ยอัตราคีอยู่ที่ประมาณ 88% นะครับผมแล้วก็ตีเร็วเกือบ200นะหรือว่า200ผมจำไม่ผิดไม่รู้ดิเกือบ200อ่ะประมาณ180 190 200นะครับผมตีเร็วนะเซตนี้เนี่ยคือยอนลูดเร็วมากนะครับแล้วก็ติดขี้ทุกนัดเลยนะครับผมน้อยมากที่จะไม่ติดขี้นะเพราะว่าอัตราขี้สูงมากนะครับถ้าสมมุติว่าไปเล่นเกมจนถึงแบบมอร์นิ่งสตาร์เนี่ยล้านก่อนล้านไม่ได้ถึงมอร์นิ่งสตาร์เนี่ยอัตราขี้ประมาณ90วัดไหมชิ้นแรกผมออกเป็นสลิงสติงมาด้วยนะครับผมเอามาแบบว่ารุนเร็วรุนเร็วรูดรูดครับผมรูดยิงยิงหนึ่งศพมาเฮ้ยน่าจะเตะนี่เดี๋ยวเจอกันไหมครับคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาหยิบทาร่าหยิบฮายาเตะหยิบมอทอสหยิบกินนามานี่คือเดี๋ยวเลยเกมเจอกันเพื่อนไม่ต้องเลยหรอกประมาณสักกลางเกมเดี๋ยวเจอกันแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเลือกยอนแบบช่วงท้ายๆนะก็เลยแบบว่าหยิบยอนมานะครับเห็นฮีโร่เขาอย่างนี้รอไปก่อนรอของไปก่อนนะครับผมฟังไปเรื่อยๆสู้ไหมฮายาผมใกล้จะได้สลิงสติงแล้วนะครับผมดูเหมือนว่ามันจะเวทป่านะโอ้โหซูก้าเวทป่าตายเลยวะตายครับผมตายครับผมแต่ผมจะผักไปหนึ่งทีโอ้โหแล้วมันกิ้งแล้วไม่รอดจริงๆเพื่อนจินนาทริปเปิลคิวได้ไหมเรียวมะแก้แค้นให้หน่อยเรียวมะอย่าทำให้ผิดหวังปืนด่านยังไกลอยู่แล้วเมื่อกี้นี่เรียวมะจะไม่โดนนี่เอายังไงอันตีผิดทางเรียวมะถ้าเมื่อกี้อันตีถูกทางอาจจะสู้ได้นะเฮ้ยมันเวทอีกแล้วโอ้โหมันเวทเก่งจังเลยวะเฮ้ยรูปมันดิเอาแตกครับผมเอ้าแล้วไปแย่งแดงลิงไม่เป็นไรลิงเราจะไม่ทำให้นายผิดหวังกับการนายยนแย่งแดงผมก็ได้ดาบคีแล้วนะครับผมรอเลยนี่รูดสู้ครับฮายาเตะนี่เอายอมมานี่สู้ค่อนข้างง่ายนะยิ่งเหลือเกมี่ยังไงเราก็ไกลกว่าฮายาเตะนะครับฮายาเตะเวลาโดนยอนรูดนี่จะเจ็บก่อนที่แบบว่าจะได้เข้ามานะถ้าแบบว่าเหลือเกมแล้วนะครับแต่ต้นเกมเราต้องเซฟก่อนถ้าสมมติว่าเขาจะมาตีคีฟเราก็จะพยายามเรียกพาสซีฟมาตอดอย่างเงี้ยเห็นไหมก็เดียวครึ่งหลอดนะครับคือไม่ได้กะเอาตายแต่แบบว่าตอดให้แบบว่าเลือดน้อยเล่นยากประมาณนี้นะมันตีอาร์บิซอร์ดาก้อนยังไงไม่โดนฟิวดูซันมันตีอาร์บิซอร์ดาก้อนมันเอาแน่ๆเพื่อนเฮ้ยฮาร่ามันจะแตกรูดทางแคบหนึ่งศพทายานี่ไงเรียบร้อยครับผม5คิวเมื่อกี้ผมเห็นกงจักรไงผมเลยรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนถ้ามันไม่ยิงกงจักรก็จะแบบว่าไม่รู้นะว่าฮายาเดี๋ยวอยู่ทางไหนนะครับมาเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นกงเล็บต่อนะครับผมทีนี้นี่บอกเลยว่าสเตตโหดมากอัตราคีประมาณเกือบ 90% นะครับพร้อมกับรุ่นเร็วเกือบ 200% ยิงทีนี้คือแบบว่าล่างหายเกมนี้ผมยังไม่ต้องออกทารอนแล้วก็จอกก่อนนะครับกะไว้แบบเอาคีสดๆสู้เลยเพราะว่ารูนลำพิดรูดไปอยู่ไกลผมก็รูดแล้วซูก้า
เรียบร้อยมาไหมผมจะไม่มีฟิกไม่อยากกล้าเล่นมากเดี๋ยวรอครับใกล้ได้แล้วต้องหาตังค์ประมาณ500กูจะได้กรงเล็บนะครับผมรุด คีกเกือบทุกนัดเห็นไหมเห็นไหมดูเลขคีกขึ้นข้อเสียของเซตนี้ก็คือมันได้ทารอนช้านะครับผมทารอนนี่คือหลังกรงเล็บนะครับมันต้องมีดูดเลือดนิดนึงสำหรับน้องยอนนะครับผมไม่งั้นนี่จะเล่นยากมากด้านบนเล่นไหมเล่นไหมรอดาร์กดีกว่านะเพื่อนนะฮาร่าปรึบปรึบลูดติดขี้เกือบทุกนัดครับผมเอาดิด้านบนมันบวกกันแล้วยังไงเรียวมะจิ้มเฮ้ยโอ้มาทอสับรูดครับผมรูดตายคู่อย่างรวดเร็วกงเล็บมาแล้วเมื่อกี้ลูดแบบแป๊บเดียวตัวแท้งอย่างมอทอนหายวับเลยนะครับขึ้นเป็นไอ้นี่ดีกว่ามอร์นิ่งสตาร์นะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามตัวแท้งเยอะจัดยังไงดีเพื่อนรอทีมงานไหมเพราะว่าตอนนี้นี่เอาง่ายๆคือหน้าไหนใครก็ได้นะครับผมกับเซตนี้นะครับความจริงจอดทารอนก่อนก็ได้นะครับผมถ้าแบบว่าแบบอยากได้ดูดเลือดนะครับแต่เกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมนำแล้วไงแล้วแบบว่าผมออกมอนิสตาร์ก่อนเลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอึดเยอะนะครับมันจะเล่นผมวะเมื่อกี้ดูเลขที่ยิงคีครับผมเวลาเราลูดคีทุกนัดดูโอ้โหเลขมันคีสาใจเซตนี้ผมชอบสุดแล้วนะครับแต่เล่นในสุพีมจะเล่นยากนะเพราะว่ามันต้องออกของตีจอดเกาะเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบแรงคอมมานเดอร์แล้วนี่ยังไงหลุดใช่ไหมเนี่ยหลุดดงครับผมรูดคาร่ารูดครับผมติดคีเลขคีโคตรมันอีกหนึ่งศพครับผม10คิวมอทอสอยู่ด้านข้างซูก้าอยู่กลางไปแล้วตีป้อมดีกว่าขอบูเอาไปรูดอย่างรวดเร็วเพื่อนเพราะว่านายมีบูอยู่แล้วมาจะมากันป้อมไหมเพื่อนคือเกมนี้มันก็ดีตรงที่ว่าเป็นเมดบอนนี่นะมันมีตัวจับชงให้เรานะครับอยากลูดเลยครับผมมันเคลียร์คีฟได้แล้วยังไงรูดสู้รูดสู้รูดครับผมมันเด้งเลือดแต่ไปแล้วครับซิปพวกมันเยอะจัดถอยรอได้มอร์นิ่งสตาร์แบบขั้นสูงสุดเอ๊ะเมื่อกี้ผมได้แล้วนี่หว่าอยากได้ดูดเลือดนิดนึงนะต้องออกทารอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมฟาร์มก่อนเลยตอนนี้จะได้เอาแบบว่าของฟูฟูเป็นรูดมันเลยรอครับลิงเข้าแล้วรุดมาไหมเดินมาให้รุดไหมตายหมดตายาโดนล็อกขาปิ๊กไปรุดหนึ่งทีครับผมเรียบร้อยเลเจนดารี่ไปแล้วคือเอาง่ายคือเซตนี้เนี่ยมันเป็นเซตที่ผมรู้สึกว่าเล่นง่ายมากนะในช่วงแบบว่าแรงที่แบบไม่ได้สูงมากนะครับผมเพราะว่าสเตตัสมันจะแบบว่าเก่งเร็วมากนะครับคือมันจะเป็นแบบอัตราขี้สูงมากแล้วก็เอามากับรูนเลมเพจนะครับผมพร้อมกับรูดเร็วนะครับแล้วก็เดินเร็วด้วยนะเซตนี้เรียบร้อยครับผมมันเดินเร็วเพราะว่ามีทั้งสติงสติงแล้วก็มีกรงเล็บนะครับของ2ชิ้นนี้เนี่ยมันจะเพิ่มอัตราวิ่งเร็วด้วยนะครับเรียบร้อยครับผมดูซิว่าเกมนี้เรายิงไปเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าน่าจะยิงไปประมาณแบบ30-40นะเพราะว่าเซตนี้มันก็เขาเรียกว่าทำเดเมจได้ดีในระยะไกลนะครับมันตอดไงตอดง่ายนะเซตนี้นะครับรอดูสิ 13.2 คะแนนครับผมคะแนนก็โอเคเลยนะ
สำหรับการเล่นยอนเซตนี้เลยนะครับยิงไป 33% นะครับผมก็ถือว่ายิงไปเยอะอยู่นะสำหรับยอนนะครับยังไงก็ไปลองดูกันได้สำหรับเซตนี้นะครับเป็นเซตที่เก่งเร็วมากนะครับผมแล้วก็แนะนำในช่วงแบบว่าแรงไม่ได้สูงมากอะไรประมาณนี้นะครับคือมันจะเล่นง่ายมากๆนะครับยังไงก็เจอกันนะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ